นั่งหายใจที่เฉยอยากหายอยากหายครับมันก็ไม่ต้องยาวฮะอยากหายอยากหายก็แค่นั้นเองพอมันอยากหายอ่ะครับดูซิมันจะหายจริงไหมเดี๋ยวนี้แน่นไหมหน้าอกแน่นอยู่ครับโอเคดีมากแล้วรู้จักคำว่าตดไหลย่อมมันมีอาการเป็นไงครับมันจะแน่นตั้งแต่ท้องขึ้นมาหน้าอกแล้วก็ตึงขึ้นก้านคอใบไหล่เนี่ยนะตึงหมดเลยแค่นี้เขาจมูกก็แน่นแค่นี้เขาก็บอกว่าปวดไหลย้อนแล้วครับดูมันจะโล่งเขาว่ามากี่ปีแล้วนะเกือบปีแล้วครับโอเคต่อไปดูซิกี่นาทีครับเอาละหายใจธรรมดาพลังงานบริสุทธิ์มันช่วยได้จริงไหมไม่ต้องให้ใครมาวัดหรอกเนี่ยเอาตัวเองแท้ๆเนี่ยครับไม่ต้องให้ใครมาประเมินตัวเองเนาะไม่ต้องให้ใครมาประเมินตัวเองยุคนี้ไม่ต้องเดี๋ยวสู้ผมอ่อนไปครับหายใจเข้าไว้เนี่ยหลักใหญ่ใจความคือหายใจเจ็บแล้วบอกครับผมพลังฝ่ามือผมล่ะรับเอาเต็มๆเป็นผู้รับเพราะว่ามันจะโล่งเองนะครับมาเออดวงเย็นเล่นๆดูที่มันแน่นอกแน่นท้องลิ้นปี่โทษครับแน่นอกใช่ไหมโทษครับปึ๊บนี่นะหน้ามาหน้าขึ้นมาดูมันจะหายแน่นพอไหมไหวไหมครับตอบไหวไหมไรครับผมจะรู้จังหวะผมเพราะว่าผมใช้พลังผมจะรู้มันเป็นอัตโนมัติไปแล้วครับสังเกตโทษครับเบามากไม่โยงคิดว่าแน่นๆไอ้คิดว่าแน่นๆถามว่าเป็นจังไหนดีขึ้นมาฮะดีขึ้นมาฝันเดิมดีฮะก็อาการที่เคยเป็นที่ว่านั้นมันหลุดลอยหายนี้หรือยังหลุดลอยหายไปไม่หลุดลอยหายไปเยอะเลยครับผมดีฝันเดิมให้ตัวเลขได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 80%เขาบอกว่าผลไหลย้อนมาเป็นกี่ปีเกือบปีนะฮะเป็นปีก็แล้วกันครับเป็นปีฮะกับไม่ถึง10นาทีครับรู้สึกโล่งขึ้นมีพลังงานบริสุทธิ์จำเลยตอนที่ก็มีรู้สึกก็มีพลังเข้ามาเหมือนกันฮะร้อนวูบขึ้นใช่ครับไม่เคยได้อย่างนี้นี่คือของพุ่งเข้ามาปุ๊บอย่างนี้แหละครับชัดเจนครับชัดเจนมากชัดเจนมากครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ใครพูดอะไรในโลกนี้มาประเมินตัวเองครับต่อไปใช้บริการเขามาเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณปีก็แล้วกันประมาณปีกลับมาเจอลุงหงอกแค่เนี้ยขอเตรียมความเข้าใจครับและเป็นผู้รับที่ดีครับเราได้แน่นอนทุกรายครับโอเคนะครับครับโอเคแล้วสบายตัวถ้ารู้สึกสบายขึ้นมันเป็นของแถมเลยครับโอเคนะเปียกแรงรู้สึกว่าถ้าเป็นแล้วมันจะหมดแรงครับผมเหนื่อยหอบประมาณนั้นนะก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะก็เลยเป็นมาติดต่อกันเนี่ย3-4 เดือนไม่เคยหายเลยฮะหายแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็เป็นอีกเนี่ยเห็นว่าร่างกายขนาดเนี่ยยังเป็นเช่นนี้มันทำอะไรไม่ได้นะสิว่าทำงานหน่อยก็ล้าแล้วครับใช่ๆนั่งขับรถนะผมจะขับรถทั้งวันผลผลิตก็แย่เลยนะครับครับไปไม่รอดสุดท้ายแล้ว
ก่อนแอร์เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุอีกแหละมันล้ามันไหลหักครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วได้พลังงานตัวนี้เข้าไปได้ทั้งวันสังเกตที่ดีนะฮะครับเอาละอีกครั้งหนึ่งบอกเป็นตัวเลขนะฮะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80% ครับจบแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ประเมินเองพวกนี้ครับแต่พวกปึ๊บโอเคไม่มีใครไปทำอะไรอยู่แล้วครับใช่ไหมครับเข้าใจมันเป็นหลักฐานเอาไว้เก็บเอาไว้เด็กเกิดหลังมกราคมปี37 1มกราคม37ครับเอาไว้ให้เด็กเกิดวันที่1หลังวันที่1มกราคม37ก็จะมาดูพวกนี้อ๋อหลังนี่มันเป็นผลงานโอ้มันเอาไว้ที่นี่ครับวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นนึงก็จะรู้จักลุงออกดีโอ้ว่าผลงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้แน่นอนครับเวลาเขาจะมาศึกษาเรียนรู้ในขั้นตอนของเขาต่อไปครับมีตัวตนมีบุคคลก็สงสัยก็ถามโทรศัพท์นี่ครับไหมฮะอย่างนี้ไปไหนก่อนแล้วกันนะครับไม่ดีเราจะต้องเป็นเด็กที่เลี้ยงตามมาทุกวันครับ